เดี๋ยวเราดูต่อนะครับเรื่องของ U.S. Retail Sales นะครับ Top forecast ก็ออกมาจนได้นะครับ July เดือน7ที่ผ่านมาโตขึ้นครับ0.7%นะคร Afterwards r e w a r d s นะก่อนหน้านี้ประมาณ0.4เองใช่ไหมเมื่อกี้0.4เองก็ซัดไป0.7นะ0.3โทษทีนะ0.3นะนะนะก็เรียกว่าพุ่งขึ้นมากลายเป็น0.7บ่งบอกถึงอะไรฮะก็แหล่งซื้อะฮะยังดีอยู่นะมันก็เนี่ยมันเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงนะ มันเหมือนมันจะติดลบนะคนกำลังจะซื้อกําลังจะไม่ไหวแล้วติดลบก็กลับมาติดบวกติดลบติดบวกแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนดูงนี้มากกว่าถ้าคุณดูการสวิงของกราฟเนี่ยจะเห็นเรื่องของแรงมันน้อยลงถึงมันจะสวิงกลับมาที่บวกได้แต่มันไม่ได้บวกเหมือนสมัยก่อนบวกแบบป๊กๆนะมันมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าเราเทียบแท่งที่บวก4แท่งติดเนี่ย่ะ่เดือนล่าสุดเนี่ยมันบวกก็จริงนะแต่มันเป็นบวกที่ เห็นไหมว่ามันสวิงแคบลงเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเลี้ยงเหมือนไซด์เวย์ออกข้างแล้วนะมันเหมือนรักษาระดับฐานของกำลังซื้อของคนจริงๆเนี่ย US retail เนี่ยไอไอฐานของรีเทลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคืออยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเนี่ยไอแถวน,นี้แหละก็คือไม่เลย1%นเนี่ยศูนจุดกากา,กากาเนี่ยแหละนะก็คือปิ่มนะป,มนะปิ่มน้ำนะเรียกว่าเลยติดลบมาทีเดียวแถวบ้าเล่นก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะักนะ ติดบวกก็จริงแต่ติดบวกแบบยังไม่ถึง1%เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงแถวๆนี้มาสักพักแล้วนะฮะสเดือนติดเดือนที่เ,เดือน7ก็ประกาศไปละ0.7ก็ไม่ทะลุ1%อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังต้องบอกว่าแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มนะรีเซชชันจะจ่อหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการขึ้นดอกเบี้ยม,มาตลอด1ปีที่ผ่านมามันก็เกิน1ปีด้วยนะปีกา,กากาที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนเริ่มส่งผลแล้วนะกับสภาพเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเรื่องอื่นด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องของ us retail s a l e นะครับอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งครับที่ก็บ่งบอกไปในทิศทางเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัว us home builder นะครก็ตัวเลขการสร้างบ้านนะรสร้างบ้านใหม่ sentiment คือคนเราเนี่ยมันก็ต้องขยับขยายนะเวลาอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งนะ ลูกหลานก็โตโตเสร็จก็มีแต่งงานนะมันเป็นเรื่องทั่วไปของครอบครัวนะแต่งงานเสร็จแยกบ้านแยกบ้านเสร็จก็ต้องมีซื้อบ้านซื้อบ้านก็หรือบางคนก็อยู่บ้านเดิมนั่นแหละแต่บ้านเก่าก็ต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าเพิ่งแต่งงานแรกๆไม่มีตังก็บ้านเล็กๆหลังๆก็ค่อยๆขยายนะขยับขยายซื้อบ้านใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะมันก็เป็นเซนติเมนต์นี้มาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้น ตัวเลขการสร้างบ้านใหม่มันจึงบ่งบอกเซนิเมนต์บางอย่างได้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดครับโฮมบิวเดอร์ถ้าคุณสังเกตเห็นกราฟสีฟ,ฟ้าผมพยายามโชว์ที่กราฟจะได้เข้าใจภาพรวมตลอดปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยลงอย่างเดียวเลยนะก็คือปีที่แล้วคือมันวิกฤตทุกคนก็นรู้มีแต่เรื่องแตก,แตกนะก็คือไม่มีใครอยากจะสร้างบ้านนะอารมณ์การสร้างบ้านนี้แทบจะเป็นศูนยะ์คือมัน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 ลงอย่างเดียวเลยนะมันไม่มีช็อตเงยหัวเลยนะมันลงอย่างเดียวตลอดทั้งปีที่ผ่านมา จนกระทั่งมาต้นปี2023นะตอนนี้เนี่ยเดือน7แล้วก็ล่อมาเกินครึ่งปีแล้วออพอเข้าปี2023เนี่ยอารมณ์ s e นิเมนต์การสร้างบ้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการกลับตัวนะก็ขึ้นมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งนะเดือนที่เดือน6ก็ยังขึ้นนะจนกระทั่งเดือน7นะที่ผ่านมาเดือนที่เพิ่งจบไปเนี่ยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาดหัวข่าววันนี้ของเอ่อบลูมเบิร์กเนี่ยก็เลยบอกว่า นี่คือการลงครั้งแรกของปีฮะ,ะเพราะว่าทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นตลอดนะวันนี้มันมันมันปักหัวลงละนั่นหมายความว่าอะไรฮะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์มันเริ่มกลับมาปีที่แล้วเนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นขึ้นขึ้น,นอย่างเดียวเจอลรมโอ้โห75.7 5.75อารมณ์สร้างบ้านไม่มีหรอกดอกเบีย้ยขึ้นชิมหายเลยนะมอกเกจขึ้นไปกระจายนะครับเราคุยกันเยอะแล้วแล้วพอมาถึงจบปลายปีขึ้นปีใหม่ คนมันอั้นไงอั้นมาทั้งปีอั้นมาทั้งปีนะครับแล้วก็ดูประกอบกับเงินเฟ้อก็ดูเหมือนจะเอาอยู่บ้างแล้วแพงก็จะซื้อนะแพงก็จะซื้อแพงก็จะสร้างนะครับเพราะฉะนั้นโฮมบิ u เดอร์ของ US ก็โตขึ้นนะครับก็โตขึ้นคือมันก็อาจจะโตขึ้นด้วยเหตุจําเป็นบางอย่างที่มันอั้นอ่ะนะฮะแล้วก็ต้องทําแล้วนะคือแพงก็ต้องทําเพราะว่าตอนนี้แต่งงานไม่มีบ้านอยู่นะยังอยู่กับพ่อแม่อยู่อะไรแบบนี้มันก็ต้องไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคนที่มีความจําเป็นก็ขึ้นมาเรืยๆนนะครับขึ้มา ระดับหนึ่งจนกระทั่งมาถึงครึ่งปีนะครับหมดครึ่งปีเดือน6เข้าสู่เดือน7ครึ่งปีหลังย่อแล้วนะย่อแล้วมันบ่งบอกถึงอะไรครับมันบ่งบอกถึงเริ่มหมดละเริ่มหมดพลังละเริ่มหมดดีมานนะฮะดีมานการสร้างบ้านมันเริ่มหดหายหรือเปล่านะครับเหตุผลในบมเบิร์กนี้ก็ค่อนข้างบอกนี่เขาใช้คาว่า unexpectedly decline นะไม่ คืออั unexpected ไม่ได้คาดหวังเลยนะไม่ได้คาดหวังเอาไว้ว่าจะจะจะลงลงอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าลงนะครับอันเนื่องมาจากเหตุผลคือ high market เ mm hmm. ลยก็เหมือนเดิมแหละดอกเบีย้ยมังแพงนะฮะดอกเบีย้ยมังแพงแล้วก็ฟังคุณจะลมเยอะๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีเต็มๆนะคนที่เขาจําเป็นเขาสร้างไปแล้วต่อไปนี้มันจะเหลือคนที่แบบกึ่งๆจะจําเป็น คนที่เริ่มแบบก็จําเป็นแหละแต่ว่าก็ขอดูสถานการณ์ก่อนส่วนไอ้คนจําเป็นไปหมดแล้วนะฮะคนที่แบบต้องใช้จริงๆอันนั้นไปหมดแล้วเพราะมันต้อง6เดือนลอะหลังจากนี้มันจะเริ่มเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งคนที่เกือบๆจะขอคิดก่อนเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละนั้นเรื่องของมอคเกจมันจะเริ่มมีความสําคัญแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น2ตัวเลขรวมกันครับก็ต้องบอกว่าเริ่มออกอาการเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มออกอาการครับถ้าเราดูตัวเลขจากรีเทลเซล มันก็บวกแต่ว่ามันก็ไม่ได้บวกเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะก็ชัดเจนว่าแข็งแต่มันอ่อนกว่าเดิมเยอะแล้วกันนะฮะเช่นเดียวกับตัวเลขบ้านนะที่คาดว่าอันนี้คุณจรมน่าจะสนใจละก็ไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังละเริ่มเริ่มเริ่มลงละเริ่มลงอันนี้ก็ถูกใจคุณจรมหรือเปล่านะก็เงินเฟอ้อก็จะได้หายไงแต่ในทางกลับกันนะเศรษฐกิจกําลังจะไม่ดีแล้วนะทั้งสองตัวเลขบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันถังแตกฮะ ถังแตกเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อ r e เ e ช s i o n มาเยือนเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศจีนนะตอนนี้ประเทศจีนหนักมากนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้าสู่ d e f ฟ a t i o n เลยนะขนาด d e f ฟ a t i o n เลย d e f ฟ a t i o n เนี่ยมันสำหรับผมคือมันน่าปวดหัวกว่า inflation นะฮะ inflation เนี่ยก็คือคนมันจับจ่ายใช้สอย เยอะเกินไปราคาข้าวของมันถึงแพงแล้วก็วอรี่ว่าถ้ามันมันขึ้นไปเลยเนี้ยมันจะมีเอ่อมันจะประเทศมันจะไปต่อไม่ได้ประเทศจะล่มสลายในอนาคตนะฮะงั้นการแก้อินฟลชันมันคือการแก้ปัญหาในอนาคตคือตอนนี้มันยังดีอยู่ไงแล้วก็คนยังจับจ่ายใช้อย่างน้อยคนก็จับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ยังถือว่าถือว่าดีอ่ะนะมันเป็นยังเป็นเอ่อแฮปปี้ปรอเบิร์อ่ะมันมันปรอเบิร์แต่ว่ามันยังมีจุดแฮปปี้อยู่ แต่เวลามันเข้าสู่ดีเฟชันคุณจะเอาอะไรแฮปปี้อะฮะมันมีแต่แซดกับแซดอะนะคุณจะเอาอะไรแฮปปี้เนี่ยมันมองไม่ออกเลยนะดีเฟชันมันจะตรงกันข้ามกับอินฟล่ทอย่างสิ้นเชิงนะครับเข้าของไม่แพงขึ้นแต่เข้าของแค่ไม่ขึ้นราคานะแต่ไม่มีตังค์ซื้อนี่มันน่าเจ็บปวดกว่านะฮะไม่มีตังค์ซื้อไม่มีกำลังซื้ออันนี้น่าเจ็บปวดกว่าเพราะฉะนั้นเออจีนกำลังจะเข้าสู่ตรงนั้นหรือเปล่าเข้าของจีนไม่ได้ถูกลงหลายคนบอกนี่ของจีนก็ถูกลง ไม่ได้ถูกลงเท่าเดิมแค่มันไม่ขึ้นโอเคไหมมันก็ราคาเดิมแต่มันไม่ขึ้นต่อไปแค่นั้นเองนะฮะประมาณนั้น